บคุณค่ะเจ็บตรงไหนไหมครับไม่เป็นไรค่ะได้กระเป๋าก็หายเจ็บแล้วคนที่นี่เขาทำอาชีพโจรเป็นงานอดิเรกเหรอครับวันนี้วันเดียวผมวิ่งไล่โจรสองรอบแล้วเพิ่งมาประจำที่นี่เหรอคะใช่ครับวันนี้วันแรกเลยที่เนี่ยถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้หรอกค่ะงั้นผมอยู่ได้สบายครับคุณจะบอกว่าคุณแน่หรอแน่สิครับแน่ราทักๆน่ารักแท้ๆพบกันสักลุงเออเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรจ้ะของหนักไม่ต้องยกเดี๋ยวให้เด็กมันยกผู้กองกองครับผู้กองว่าไงนี่เรานัดมาคุยงานกันนะเนี่ยมันได้มาดูบูหลันขอแทบเคสท้าวผ่านเจี๊ยบเลยโอ้อยู่ทางนี้แท้ๆขำพอยครับผู้กองวันนี้ไม่มีคนเดินไปส่งที่บ้านใช่ไหมครับผมเห็นคุณจะเดินกลับบ้านคนเดียวรู้ไหมว่าเดินกลับบ้านคนเดียวมันเหงานะเดี๋ยวผมเดินไปเป็นเพื่อนมือหายเจ็บหรือยังครับนิดหน่อยค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะขออนุญาตนะครับของขอดูแผลหน่อยโอ้โหผ้าพันแผลชื้นขนาดนี้คุณรู้ไหมปล่อยทิ้งไว้เนี่ยแผลมันจะไม่หายแล้วแผลมันจะเน่านี่ตกลงว่าเป็นตำรวจหรือว่าเป็นหมอกันแน่ครับเป็นห่วงครับเปลี่ยนให้นะเธอยังจำวันเก่าๆได้ไหมเรื่องราวของเรายังคงฝังใจอยู่หรือว่ามันเลือนลางหมดไปจากใจเวลานั้นเปลี่ยนอะไรไปมากมายไม่ว่าฉันเองหรือคนรอบกายก็เปลี่ยนไปตามเส้นทางที่เราเคยได้วางไว้เพียงสิ่งเดียวที่ยังเหมือนเดิมรู้ไหมว่าต่อไปเนี้ยคุณต้องทำแผลทุกวันแล้วก็เปลี่ยนผ้าพันแผลบ่อยๆแผลมันจะได้หายไวๆหรือไม่ก็ให้ผมไปทำแผลให้ทุกวันก็ได้นะคนเดียวที่สำคัญไม่เคยมีใครมาเปลี่ยนเรียบร้อยครับขอบคุณครับให้ผมไปส่งที่บ้านนะส่งแค่หน้าปากซอยก็พองั้นกลับบ้านดีๆนะครับกองครับอ
มาทำอะไรแถวนี้คะบังเอิญผมมาลาดตระเวนแถวนี้พอดีครับก็เลยจะแวะมาดูมือคุณหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะเปลี่ยนผ้าเป็นแผลบ่อยๆอย่างที่ผู้กองบอกดีเลยครับกำลังจะไปตลาดใช่ไหมครับค่ะให้ผมไปส่งไหมก็ดีค่ะดีครับงั้นรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มสักหน่อยจะดีเหรอคะชุดตำรวจจะสบายมากมีหลายชุดไปเลยครับฮึบคนเดียวในหัวใจที่ฉันนั้นไม่เคยจะหยุดรักสักวินาทีหัวใจก็ไม่หยุดพักยืนยันจะรักเธอเรื่อยไปคนเดียวที่สำคัญไม่เคยมีใครมาเปลี่ยนใจต่อให้วันนึงขอบคุณที่มาส่งนะคะครับวันนี้ร้องเพลงหรือเปล่าครับฉันก็ร้องทุกวันแหละค่ะเสียดายจังเลยวันนี้ผมคงไม่ได้ไปดูนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงฉันก็ร้องทุกวันอยู่แล้วก็จริงครับแต่ว่าผมเสียดายที่ไม่ได้เจอคุณมากกว่าก็เจออยู่นี่ค่ะจริงด้วยครับแต่ผมอยากเจอนานกว่านี้ครับมือเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอครับถือไหวด้วยเหรอไหวสิคะเจ็บแค่ข้างเดียวเองอีกอย่างเป็นหน้าที่ด้วยถึงไม่ไหวก็ต้องทำโอ้โหทำหน้าที่ดีแบบนี้คนที่บ้านคงรักหน้าดูเลยนะครับผู้กองสอนฉันยิงปืนหน่อยได้ไหมคะสอนยิงปืนคุณเป็นผู้หญิงนะจะเรียนยิงปืนไปทำไมก็เดี๋ยวนี้โจรมันเยอะขึ้นทุกวันป้องกันตัวได้ก็ดีห้ามก้มหน้าห้องเป้าแล้วก็อย่าให้ผมมันบังตามันจะยิงไม่แม่นนะครับค่ะผมว่าพร้อมแล้วล่ะนะผมว่าครั้งนี้ต้องโดนแล้วล่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ